بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد في نوم سامح الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความโปรดปรานจากอลอสุบฮานุวตาลาประสบกับพี่น้องที่มาร่วมรับฟังในสถานที่อันมีเกียรติในวันนี้ทุกท่านนะครับอันท่มดุลินละต้องขอขอบคุณขอชุโตรต่อพระองค์ลอสุบฮานุวตาลานะครับที่ให้เราได้มารวมตัวกันในสถานที่ที่ทําให้เราได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ลอสุบฮานุวตาลาในบ้านของพระองค์ลอสุบฮานุวตาลา ในมสัสยิดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดบนหน้าโลกดุนยานี้เมื่อกี้เราก็ได้ฟังนะครับในการเรียนการสอนในเรื่องของอันกุรอานได้ฟังขอบเสียงของท่านเชิกสุเดสนะครับทำให้ผมนึกผมได้ยินเสียงของท่านครั้งแรกเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ย ย่อเนี่ยเดินทางไปทำทำฮัตแล้วก็ซื้อไม้ยาซีดีเนี่ยนะเป็นเทปคาสเซ็ตนะเอามาฝากซึ่งตอนนั้นผมก็เริ่มที่จะมาศึกษาในเรื่องราวของศาสนาที่โรงเรียนศาสนุปร,รมย่อก็ซื้อมาฝากก็เปิดโอ้โหเพราะมากเลยก็พยายามที่จะจะเรียนแบบคือสมัยก่อนนะนะเห็นเชฟเขาอ่านเพราะมากพยายามที่จะเรียนแบบแต่เสียงเสียงเราเนี่ยไม่ได้นะครับ แต่ก็ทำดูเรล่านะครับก็ทานเชคสุเดสเนี่ยก็ยังสามารถทําหน้าที่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับขอพระองค์อลอสุบฮานุวตาลาได้รักษานะครับสุขภาพให้กับทานเชคอับดุลรฮ์มานอัส,สุดเดสด้วยนะครับเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราในโลกดุนยานี้แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับตัวของพวกเราในวันกิยามะในวันที่เรากลับไปพบกับพระองค์ลอสุบฮานาหัวตาลาก่อนที่จะพูดคุยถึงประเด็นที่ได้ถูกตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าในาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะแบ่งในเรื่องของสิ่งที่เป็นบาปในสิ่งที่เป็นความผิดออกเป็น สองประเภทใหญ่ๆนะครับความผิดแรกก็คือความผิดที่เรียกว่าฮักกุลลอ์ระหว่างเรากับพระองค์ลอสุบฮานอุตาลาความผิดประเภทที่สองเรียกว่าฮักกุลอาดัมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นความผิดระหว่างเรากับพี่น้องของเราคาว่าพี่น้องของเราในตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมแต่เพียงอย่างเดียว เพราะหลายคนเนี่ยยังมีความเชื่อนะครับหรือมีความคิดนะครับว่าการไปละเมิดหรือประการไปอาธรรมต่อบุคคลผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เป็นฮักกุนอาดัมหรือสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแม้แต่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ a l l ุบฮาน h a n a h u ก็มีสิทธิที่พระองค์ a l l ุบฮาน h a n a h u ได้ปกป้องเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน อายะกุรอานอายะหนึ่งเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุาอัตตะเป็นฮะดิษกุตซีนะครับฮะดิษกุตซีก็คือฮะดิษที่ซึ่งท่านนาบีได้รายงานจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาะาโดยไม่ใช่อันกุรอานเพราะอันกุรอานเนี่ยต้องมาทางไหน มาทางท่านยิบรีนนะครับอ,อายะกุรานเนี่ยก็คือจะต้องมีการรายงานจากท่านยิบรีนอะลาสซลามมาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อัลลอฮิอะลฮสัลลัมและท่านนาบีได้บอกแก่เราบรรดาซอบาว่านี่คืออันกุรานเพราะการรายงานจะต้องเป็นมุตวาติรจะต้องเป็นคนหมู่มากที่รายงานในเรื่องของอันกุรานแต่ในเรื่องของฮดิษกุลซีเนี่ยมันก็เหมือนฮดิษทั่วไปที่สายรายงานจะอาจจะมีความแข็งแรงหรือสายรายงานจะอาจจะมีความบกพร่อง นะครับฮ a ด t กุศลเนี่ยพระองค์ allah s u b h a n า h u t ได้กล่าวจากการรายงานของท่านนาบีมุฮัมมัดสลอัลละอัลลอฮอัลลอฮอัลลอฮอัลอฮัลอฮฺอัลอฮัลลออลมออัลลอฮฺอัดดาอาลลออัลลอัลลอฮฺัลลอฮัลลอฮฺอ่ลอุาอานนะฉันไล้ห้าอการอรัวของฉันก็คือพระอออัลลฮฺฮะอาลาบอกแก มนุษยชาติทั้งหลายนะและรวมถึงสปปรรพสัตว์ด้วยว่าพระองค์จะไม่อาธรรมต่อชีวิตใดชีวิตหนึ่งอินนีฮารอรมตุอัลุนมาลานับซีวะจอันตุใบนะคุมฮัร์รัมาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาบอกนะครับว่าและในเรื่องของการอาธรรมนั้นเป็นบทบัญญัติที่จะห้ามแก,พกม่พวกท่านทั้งหลายฟาลาตาลละมูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันเพราะนั้นมันก็หมายรวมถึงทั้ง ผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อ l l a h Subhanahu Wa t a a l และผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อ l l a h Subhanahu Wa t a a l นั่นประเภทหนึ่งบาประหว่างเรากับพระองค์อ l l a h Subhanahu Wa t a a l และบาปความผิดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งอยากจะบอกให้พี่น้องนะครับว่าสิ่งที่เป็นความผิดระหว่างเรากับพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a a l เนี่ยมันเบากว่าความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวาตาลาเนี่ยหนึ่งในพระนามของพระองค์คืออะไรอัตตะวบอันกอฟฟาร์อัตตะวะแปลว่าอะไรผู้ที่พร้อมที่จะรับการตะบะคาว่าตะวบเนี่ยไม่ใช่ตาบะครั้งเดียวนะทาผิดเราทําผิดเราตวะวะอัลลอฮ์รับเราทําผิดเราตวะาาตวะอัลลอฮ์รับทุกครั้งที่เราตวะาตวะอัลลอฮ์รับตลอดแม้ว่าความผิดเหล่านั้นจะเป็นความผิดซ้ําๆซากๆาก เพราะอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาตาวะบุอารรีมเป็นผู้ที่ทรงรับการเตาบ้าเป็นผู้ที่ทรงเมตตาและเป็นอัลกอฟาร์คำว่ากอฟาร์แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นผู้ที่ทรงปกป้องและก็เปลี่ยนแปลงคำว่ากอฟาร์เนี่ยนะครับมาจากสิ่งที่ปกป้องเพราะนั้นคำว่ากอฟาร์ในพระนามของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาคือพระองค์จะปกป้องในสิ่งที่เป็นความผิดที่เราได้กระทํขาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ ด้วยกับการปกปิดไม่ให้คนอื่นได้รับรู้ในวันกิยามะอัลลอฮฺอักบัรเพราะนั้นความผิดระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอัตตาราเนี่ยมันเป็นเรื่องอัตตามะเป็นเรื่องที่ง่ายได้เพียงแค่ว่าให้เรารู้สํานึกในสิ่งที่เป็นความผิดกลับเนื้อกลับตัวเตาบ้าตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอัตตาลาแต่ที่มันอันตรายพี่น้องที่รักทั้งหลายคือความผิดระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้ว่าการเตาบ้าตัวของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่มีความผิดเหล่านั้นเนี่ยในวันเกียร์มาคนที่เขาถูกละเมิดจากเราเข้ามาทวงสิทธิ์ในวันเกียร์มาเนี่ยเราจะต้องส่งมอบส่งคืนเนี่ยกับเขาและวันนั้นเนี่ยมันมีไหมทรัพย์สินเงินทองที่เราเคยไปละเมิดไม่มีวันนั้นมีไหมในเรื่องของสิ่งของที่เราเคยไปลกขโมยเขา วันนั้นมีไหมในเรื่องของชีวิตที่เราได้เคยไปตีได้เคยไปฆ่าเขาปมนเรื่องของอะไรล่ะเป็นเรื่องของฮาสนาตวะไซยอาตเป็นเรื่องของความดีเป็นเรื่องของความชั่วเพราะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่มันหนักมากนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าฮักกุนอาดัมอีกประเภทหนึ่งในเรื่องของการแบ่งความผิดเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองอย่างประเภทแรกเรียกว่าอันกาบิรสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ ประเภทที่สองเรียกว่าอสซอเอสสิ่งที่เป็นบาปเล็กเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปสู่ประเด็นที่เราวางเอาไว้เนี่ยมาทาความเข้าใจก่อนนะครับบาปใหญ่คืออะไรอันกับบาเอสคือสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เราได้ยินอยู่เสมอเลยพี่น้องสิ่งที่ที่พี่น้องทำเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่นะการชิริกการตั้งภาคีต่ตอพระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัตลาเป็นบาปใหญ่นะการลักขโมยเป็นบาปใหญ่นะเอาบาปใหญ่คืออะไรอะเราเคยตั้งคาถามไหมครับว่าเอะแล้ว สรุปบาปใหญ่มันคืออะไรนักวิชาการได้กล่าวนะครับมีคําจํากัดความหลายๆคําจํากัดความเลยแต่มีคําจํากัดความหนึ่งน่าสนใจมากนักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ฮียคือกุลโลซัมบินคือทุกสิ่งที่เป็นความผิดทุกสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเอิร์ตกาบาฮูอันอินซานูที่มนุษย์ได้ปฏิบัติ ได้ทำให้มันเกิดขึ้นวแกานอาฟีฮีสิ่งที่เป็นการกระทำที่มนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นและมันมีฮัดดุนฟิดดุนยามันมีบทลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮา,านาหูวาตาลาในโลกดุนยามันมีบทลงโทษจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฺหัวไลวะซาลลาในโลกดุนยากันกอตลี อย่างเช่นในเรื่องของการไปสังหารไปลเลิ่อมือต่อชีวิตของคนอื่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยไปฆ่าคนอื่นเนี่ยเขามีสิ่งที่จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานะตาลาเกี่ยวข้องเนี่ยสามอย่างสามอย่างวันก่อนดูข่าวพี่น้องคงคงคงจะคงจะ,งจะอ่านคงจะฟังข่าวจากวิทยุจาก,จากหน้าโทรทัศน์คือผม ผมดูข่าวแล้วมันมันสลดใจมากคือไม่ใช่มุสลิมอ่ะนะแต่เป็นต่างศาสนิกเขาโพสต์ภาพของพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกเนี่ยอายุประมาณห้าขวบไปซื้อของที่ตลาดไปซื้ออาหารทะเลเพื่อที่จะเตรียมมารับแขกแล้วแขกเนี่ยเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนสนิทปรากฏว่าแขกเนี่ยมา ชื่ออะไรนะเขาเรียกชื่อไอแก่นะถ้าตามเนื้อข่าวว่าอย่างนั้นนะแต่แขกมาพร้อมกับนําอาวุธมาด้วยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนรักกันแล้วเอาอาวุธเนี่ยมาสังหารพ่อแม่แล้วก็ลูกตายทั้งที่คนที่เป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยไปตลาดไปซื้ออะไรไปซื้อกับข้าวเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารในการรับแขกที่จะมา ในอิสลามเราเนี่ยนะครับการฆ่าฟันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสิทธิสามอย่างสิทธิทแรกคือสิทธิระหว่างเขากับพระองค์ลอสุบฮานุวาตาลาเพราะอะไรเพราะเขากำลังทำในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่สิทธิทแรกถ้าเขาเ,าเตาบ้าตัวจบไหมจบถ้าเขาเตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัว ในสิ่งที่เป็นความผิดใน,ในการละเมิดต่อชีวิตของคนอื่นจบไหมจบสิทธิที่สองคือในเรื่องระหว่างเขากับผู้ที่เป็นเครือญาติของผู้ตายเรียกว่าอะไรต้องมีดียะคำว่าดียะคืออะไรคือค่าชดใช้เขาสมมุติว่าคนหนึ่งเนี่ยไปฆ่าอีกคนหนึ่งเขาเตาบ้าตัวต่วตอ,ตอพระองค์ลอสุบะฮันโอตาลาในสิ่งที่เป็นความผิด เขาไปหาคนที่เป็นผู้ปกครองของผู้ตายอาจจะเป็นการมอบทรัพย์สินนะครับหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการถูกลงโทษถ้าเป็นฆ่าคนอื่นเนี่ยลงโทษด,ด้วยกับอะไรด้วยกับการกีซอสคือการสังหารให้ตายตกตามกันค่าชดใช้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเท่าไหร่อูดหนึ่งตัว ผมจำไดส้สมัยที่ผมเรียนมาดีน่าเนี่ยมีเพื่อนนักเรียนเนี่ยนะครับเป็นเป็นนักเรียนไทยไปซื้อรถซื้อรถมาขับที่นู่นรถถูกมากและปรากฏว่าขับรถเนี่ยไปชนคนตายแล้วก็อุบัติเหตุอะ่ะแต่มันมีสิทธิที่ทจ้องปฏิบัติซึ่งกันและกันก็เลยไปเจราจานะครับกับคนที่เป็นผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตแล้วก็มีครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วย ดียหรือค่าปรับในเรื่องของการไปสังหารคนอื่นเนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งคือถูกค่าตายตามกันซึ่งแน่นอนคนที่เป็นผู้ปกครองก็คงไม่ต้องการแบบนั้นใช่ไหมเพราะมันเป็นอุบัติเหตุสองจะต้องจ่ายค่าค่าสินไหมพี่น้องรู้ไหมเท่าไหร่มูลค่าเท่ากับอูดหนึ่งรตัวอูดหนึ่งรตัวแต่ทำโดยเลออูดที่นู่นไม่แพง ขนาดไม่แพงนะตัวสมมติตัวละหมื่นร้อยตัวเท่าไหร่หนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทในสมัยเมื่อย0่สปีที่แล้วแต่ว่าทำดูแลเด็กคนนั้นเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากจากเช็คนะครับก็จบกันไป3ในสิ่งที่มันเป็นความผูกพันระหว่างประเด็นที่มันเกิดขึ้นคือในเรื่องของฮักกุนอาดัมฮักกุนอาดัม เพราะเราไปละเมิดต่อชีวิตของคนอื่นนะครับสามสิ่งสัมปะการเพราะนั้นสิ่งต่างสิ่งใดก็ตามแต่ที่มีบทลงโทษในโลกดุนยานั่นคือบยาปใหญ่อย่างเช่นในเรื่องของการฆ่าวาจินาในเรื่องของการผิดประเวณีในเรื่องของการผิดประเวณีโทษของการผิดประเวณีเนี่ยพี่น้องถ้าแต่งงานแล้วเป็นไงทำไรนะ คว้างด้วยกับก้อนหินจนกระทั่งตายแล้วก้อนหินที่คว้างเนี่ยนะครับไม่ใช่ก้อนหินก้อนใหญ่นะห้ามเอาก้อนหินก้อนใหญ่คว้างให้เอาก้อนหินขนาดปานกลางคว้างและก็ให้มีคนเนี่ยมาเป็นประจักษ์พยานในการในการลงโทษทำไมไม่ใช่ก้อนหินก้อนใหญ่จะตายเร็วไปเพราะศาสนาต้องการให้คนกลัวต้องการให้คนเห็นถึงถึงถึงการลงโทษถึง ถึงความผิดที่ที่เขาได้กระทําถ้าคนยังไม่แต่งงานล่ะเขียนเคียนเท่าไหร่หนึ ah ่งร้อยและก็เนรเทศอีกหนึ่งปีต้องเนรเทศด้วยนะไม่ได้หมายถึงพอเคียนเสร็จก็ให้อยู่ในสังคมให้สังคมไม่ใช่เอาไปไว้ที่อื่นเอาไปอยู่ที่อื่นนั่นคือหลักการของพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a l a Wasariqatu การลักขโมย บาปใหญ่ไหมบาปใหญ่เพราะอะไรเพราะมีบทลงโทษในในหลักการของศาสนาบทลงโทษคืออะไรถ้าขโมยถึงมูลค่าที่ศาสนาได้วางเอาไว้เนี่ยตัดมือตัดมือเวลาเมื่อสมัยก่อนปัจจุบันไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่ใครไปมักกะไปมาด,ดีนาจะเห็นคนที่เป็นขอทานผิวดำดำนั่งมือเป็นไงไม่มีโดนตัด เขาไปไปลักขโมยมาเอาอหนึ่งมีโทษในดุนยาสองเอายะอาฟีฮีวาอีดุนฟิลอาคิรอไม่มีบทลงโทษในดุนยาแต่มีคำกล่าวในอัลกุรอานหรือในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบุคคลเหล่านี้จะถูกลงโทษในอาคิเราะห์อาจจะเป็นในเรื่องของอาซาบพระองค์อัลลซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่า พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดหรือเอากอดอดหรือคำกล่าวที่พระองค์ลอสุบฮานุวตะลากล่าวนะครับว่าและพวกเขาเหล่านั้นนะครับอัลลอฮมจะเป็นกลุ่มชนผู้ที่พระองค์ลอสุบฮานุวตะลากโกรธกลวนะครับหรือเป็นกลุ่มชนที่ได้รับการละอาณาได้รับการสาปแช่งจากพระองค์ลอสุบฮานอวตะลาอัมมันสอสกสิ่งที่เป็นบาปเล,ล็กล่ะ คือสิ่งที่อื่นจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที้ประเด็นอยู่ที่ว่าในสิ่งที่เป็นบาปเล็กและก็บาปใหญ่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของการให้ให้ตัวของผู้ที่กระทำเนี่ยพ้นหรือปราศจากความผิดถ้าเป็นบาปเล็กหนึ่งคืออะไรเตาบาถ้าไม่เตาบา ไม่มีปัญหามีวิธีอื่นก็คือการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างเช่นการอาบน้ําละหมาดท่านอบีม,มุฮัมมัดสุลลัลฮุลัยาวซัลลัมบอกนะครับว่าเวลาที่เราอาบน้ําละหมาดเนี่ยนะครับด้วยกับเจตนาที่บริสุทธิ์ทุกอวัยวะที่ได้รับการชําระล้างด้วยกับน้ำเนี่ยบาปมันจะหลุดออกมาบาปมันจะดูดออกมาอายุตัวอย่างบาปเล็กอ่าสมมติง่ายๆให้พวกเราได้เห็นภาพการไปมอง ในสิ่งที่ต้องห้ามการไปมองในสิ ora, okay. ่งท okay. uh ี huh. okay. so ่ต้องห้ามการมองสมมุติว่าการมองระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายการมองด้วยกับมีความรู้สึกด้านอารมณ์เนี่ยนะครับการมองครั้งแรกเป็นที่อนุญาตแต่การมองหลังจากนั้นเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนั่นถือว่าเป็นบาปเล็กและการที่จำชารล่ล้างในสิ่งที่เป็นบาปเล็กก็คือการกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับ อย่างเช่นใน h ะด i ษของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมนะครับท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอัสซอลาวะตุลคัมส์วันจุมอาตุอิลันจุมอตีการละหมาดห้าเวลาจากเวลาหนึ่งไปสู่อีกเวลาหนึ่งจากซุฟฟี่ไปสู่ซูฮุรีจากซูฮุรีไปสู่อัสซีรีอัสซีรีมักริบมักริบอิชาวันจุมอาตุอิลันจุมอตีจากสุกหนึ่งไปยังอีกสุกหนึ่ง วนอุมรตุอิลันอุมรติจากอุมรหนึ่งไปยังอีกอุมรหนึ่งกับฟารรตุลีมาบบยนาหุนนะจะเป็นสิ่งที่พระองค์ล้อสุบฮานอวตาละจะลบล้างในสิ่งที่เป็นบาปเล็กๆอีละตุนีบับอัลกาบาลอโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เป็นบาปใหญ่แสดงว่าสิ่งที่เป็นบาปเล็กเนี่ยวิธีการที่จะทําให้เราหลุดจากสิ่งเหล่านี้หนึ่งคือการเตาบะ เพราะเตาบ้าไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่หมดไหมหมด 2. คือเรื่องของการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะครับการทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆที่าศาสนาได้วางเอาไว้เนี่ยมีอย่างมากมายเลยในแต่ละวันที่เราสามารถทําได้นะครับการทําในสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ลบล้างบาปเล็กๆแต่ถ้าบาปใหญ่นะครับในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เนี่ยนะครับการลบล้างในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่ก็คือจะต้องมีการ ตาบ้าตัว,ะตวจะต้องกลับเนื้อกลับตัวนะครับไปหาพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาและพี่น้องดูนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเบื้องต้นสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวะตาลาเนี่ยในสิ่งที่เป็นบาปใหญ่นะด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับในอายะฮ์อันกุรอานพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาพูดถึงการทำซินาการลักขโมยนะครับการช่อฉนการคดโกง และพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอุตะลาได้กล่าวต่อไปนะครับว่าอิลามันตาบะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเขาได้เตาบาตัวกลับเนื้อกลับตัววาอามีลอามาลันซอลีฮันและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานอุตะลาจะให้คืออะไรพี่น้องรู้ไหมไม่ใช่เพียงแค่การอภัยโทษนะแต่อายะกุรานบอกนะครับว่าฟาอินนัลลอฮะยูบัดดิลุลอัสซายียัดินฮัสนาต พระองค์ละสุบฮานุอัตา,าจะเปลี่ยนแปลงจากความชั่วไปเป็นความดีอัลลอฮฺฮวกบัตนี่ระหว่างเรากับพระองค์ละสุบฮานวอัตา,าพระองค์ละสุบฮานุอัตา,าจะเปลี่ยนแปลงความชั่วที่เราได้กระทําไปสู่ความดีตรงนี้บรรดานักอัถธิบายอัลกุรอานบอกเอาไว้สองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคืออะไรคือด้วยกับการที่เราเตาบ้าตัวบาปถูกลบไหมลบและเราทําในสิ่งที่เป็นความดีไม่ว่าจะเป็น ฟัดดูละหมาดห้าเวลาถือสุน陀ในเดือนรามออนประกอบพิธีฮัตนะครับจ่ายซะกงตะกาศและเราทําในสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ความดีที่มากมายมันก็จะมาลบและก็เพิ่มพูนนะครับจนกระทั่งสมมติความชั่วเนี่ยดูความเมตตาเวลาที่เราคิดที่จะทําในสิ่งที่เป็นความผิดเอาเราบันทึกไหมแต่ถ้าเราทําบันทึกเท่าไหร่หนึ่ง แต่เวลาที่เราคิดจะทาความดีอลัลลอฮ์บันทึกไหมบันทึกเท่าไรหร่หนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราทํา 10- ถึง7 0 0 10ถึงเ0 0เพราะนั้นเวลาที่เราทําในสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยปริมาณของความดีคุณค่าของความดีมันก็จะมาลบล้างและก็มันจะเท่าทวีคูณหนะ้าที่พระองค์อัลลอฮฺสบานวะนั่นคือในยะที่หนึ่งในยะที่สองพี่น้องที่รักทั้งหลายนะครับบอกกับพวกเรา แต่ไม่ได้บอกว่าให้ทําความช่วยเยอะๆอัลลอฮ์ะจะได้เปลี่ยนไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าอายันจะมาถึงเมื่อไหร่อันในยะที่สองก็คือการที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตาลาจะนําความชั่วเหล่านั้นที่เราได้กระทาเนี่ยเปลี่ยนเป็นความดีเปลี่ยนเป็นความดีอัลลอฮฺวกบัตนี่คือสองในยะนะครับที่บรรดานักวิชาการได้ได้พูดถึงนะครับแต่ การเตาบ้าตัวเนี่ยมันมีเงื่อนไขใช่ไหมมีกี่เงื่อนไข3ามสี่ห้าเอาเท่าไหร่ดีสาสหรือห้าการเตาบ้าตัวเนี่ยนะครับเงื่อนไขมันจะมีอยู่นักวิชาการบางท่านก็บอกว่า3บางท่านก็บอกว่า4บางท่านก็บอกว่า5 เดี๋ยวบอกให้ทั้งหมดเลยอันดับแรกของการเตาบะในสิ่งที่เป็นบาปเล็กบาปใหญ่นี่พูดถึงระหว่างบาประหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลหรือบาปที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าทุกสิ่งที่เป็นบาปและมีบทลงโทษในโลกดุนยาหรือมีการกล่าวถึงการละนาสาบแช่งในโลกอาคริร้อนนั่นคือบาปนั่นคือสิ่งที่มีการเกี่ยวข้องระหว่างเรากับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลหนึ่งประการแรกคืออะไรพี่น้อง เงื่อนไขแรกของการตาว่าคืออะไรเสียใจตรงนี้แหละสาคัญคําว่าเสียใจเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นสิ่งที่ออกมาจากหัวใจมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่แสดงออกให้กับคนภายนอกได้เห็นว่าเราเสียใจไม่ใช่คำว่าเสียใจตรงนี้นั่นคือการที่เรารับรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย มันเป็นบาปมันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์ละสุบฮานฮูวะตาลามันเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื่นเราเสียใจในสิ่งที่เราทําประการที่2อละทิ้งในการกระทําดังกล่าวโดยทันทีทันใดไม่ใช่โอ้เดี๋ยวก่อนขอ,เ,อ,อเสียใจในสิ่งที่ฉันทําแต่เดี๋ยวออขอให้ให้ครบรอบรอบก่อนขอดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่ง อย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับเมื่อเราเสียใจนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดประการต่อมาคือละทิ้งการกระทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นให้พี่น้องเห็นภาพง่ายๆเรื่องของเรื่องของบิดอะเป็นเป็นบาปใหญ่ไหมเป็นบาปใหญ่นะครับหนึ่งเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราเคยปฏิบัตินั่นคืออุตริกรรมในหลักการของศาสนาหน้าที่ที่เราจะต้องทำหนึ่งคือเสียใจในสิ่งที่เราทำโดยที่เราไม่รู้หรือ เราทำโดยด้วยกับความดื้อดึงหรือเราทำด้วยกับการปฏิบัติตามปู่ย่าตายายโดยปราศาจากการเรียนรู้การศึกษา2ละทิ้งในการกระทำดังกล่าวโดยทันทีทันใดและประการที่3ตั้งใจที่จะไม่หวนกลับไปทำในสิ่งนั้นอีกประการที่4ถ้ามันเป็นเรื่องราวระหว่างสิทธิมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ย เป็นสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันจะต้องส่งคืนหรือส่งมอบในเรื่องดังกล่าวนั้นก่อนที่วิญญาณจะออกจากร่างบรรดานุชาการจึงได้กล่าวนะครับว่าอาจจะสามสามคือเป็นบาประหว่างเรากับพระองค์ลสุบานฮานูว์ต่เามันมีสามประการคือหนึ่งเสียใจสองละทิ้งสามไม่หวนกลับไปทําในสิ่งดังกล่าวอีกแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์มันมีเงื่อนไขที่สี่แล้ว ก็คือจะต้องมีการส่งมอบในสิ่งที่เป็นความผิดในสิ่งที่เป็นการละเมิดให้กับพี่น้องของเราก่อนที่เราจะเสียชีวิตนักวิชาการมาท่านบอกว่ามีข้อที่5ด้วยข้อที่5คืออะไรพี่น้องรู้ไหมการเตาบ้าตัวจะต้องอยู่ในเวลาที่ถูกกำหนดเวลาที่ถูกกำหนดมันจะมีอยู่สองเวลาเวลาแรกคือเวลาของบ่าวแต่ละคน ก็คือตราบใดที่วิญญาณยังไม่พ้นลูกกระเดือกการเตาบ้าตัวก็จะได้รับการตอบรับถ้ามีเงื่อนไขทั้ง3ประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือ4ประการอย่างครบถ้วนท่านนาบับดุลฮัมมัดสล,ลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮัยยะกะบะลูตาบะตจาอับดิฮีพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาจะรับในสิ่งที่เป็นการเตาบ้าของบ่าวมาลัมยูกอร์กิร คำว่ามาลำอยู่กอรกิธเนี่ยเหมือนคนจมน้อาอ่ะพอจมน้ำเนี่ยมันก็จะมีฟองอากาศมันจะมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายออกมาตราบใดก็ตามที่วิญญาณยังไม่ถึงลูกเกลเดือกมาลำอยู่กอรกิธหรือคนที่เจ็บป่วยก็จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับวันกอ่อนเสาร์ที่แล้วผมไปบรรยายแล้วก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าท่านอบีบอกว่าวิญญาณของมนุษย์จะออกทางไหนพี่น้องรู้ไหมทางศีรษะทางศีรษะมาลิกาที่ทําหน้าที่ในการปิดวิญญาณเนี่ยจะมานั่งอยู่ตรงศีรษะ วิญญาณจะออกเพราะนั้นกว่าวิญญาณจะออกถ้ามันย,ยังอยู่ที่ลูกกระเดือกยังไม่ถูกดึงออกไปเนี่ยการเตาบาต้าตัวยังได้รับการตอบรับจากพระองค์อ l ห a h s u b h a n a h w a t a และเวลาที่สองคือเวลาของมนุษยชาติทั้งหมดคือตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกเมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันตกแม้ว่ามนุษย์ในยุคนั้นยังมีชีวิตอยู่ การตอบบ้านได้ได้รับการตอบรับไหมไม่ถูกปิดประตูแล้วนะครับก็ขอดุอาอนต่อพระองค์อัลลสุบฮานวะตะลาอย่าให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนั้นนะครับพระองค์อัลลสุบฮานวะตะลาได้กล่าวเอาไว้ในอันกุรอานนะครับว่ากุญยาอิบาดีย์ละดีนอัสรอฟูอัลาอัลฟุซิฮิมโอ้มุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จงประกาศแก่พวงบ่าวของฉันคือพวกเราอัลลอดีนอัสรฟูลาอังฟูซิหิมผู้ที่ซึ่งได้ละเมิดอัสรฟูคำว่าอิสรอแปลว่าอะไรเหมือนกับคนที่สุรุยสุร่ายใช้จ่ายเกินตัวอัสรฟูอลาอังฟูซิมก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้ละเมิดต่อสิทธิของเขา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ระวังเขากับพร Allah, บะองค์ Allah s u b h a n a h ว w ต t a a หรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ระวังเขากับเพื่อนรู้ด้วยกันลาตักนาตูเมรอห์มาตินละแม้ว่าบาปมันจะมากมายสักแค่ไหนเนี่ยนะครับอย่าได้สิ้นหวังอย่าได้ท้อแท้ในความเมตตาของพรง Allah, ะองค์ Allah Subhanahu wa t a a l แม้ว่าความผิดมันจะมากแม้ว่าสิ่งที่เราไปละเมิดกับเพื่อนของเราเนี่ยมันจะมันจะมากมายมหาศาลแค่ไหนอย่าได้คิดนะครับว่าจะไม่ได้รับการอภัยโทษ ให้เราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกความผิดที่เราได้กระทำอินชาอัลลอฮ์ถ้าเราสำนึกกลับเนื้อกลับตัวนะครับและก็ส่งมอบส่งคืนในสิ่งที่เป็นสิทธิที่เราไ,ได้ไปเลิเมื่อต่อพี่น้องของเราอินนัลลอฮัยะฟิรุตซูนูบะจามีอัพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวัตะลาบอกนะครับว่าพระองค์นั้นจะอภัยโทษในบาปทั้งหมดนะครับอินนะฮูฮวนกอฟูรุรอฮีมเพราะพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุวัตะลานั้นเป็นผู้ที่ท,ทรงอภัยโทษและเป็นผู้ที่ทรงเมตตา ท่านอิหม่ามอิบนูกะซีรรอะฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับได้กล่าวอธิบายอายะนี้เอาไว้นะครับว่าฮาดีฮิอันยะตุอันกะรีมะตุความหมายของอายะกุรอานอายะนี้ที่พระองค์อัลลเาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกก็คือดะวะตุนลิจามีอินอุซอมินัลกฟาฟารัติวะกอยริฮิมเป็นการเรียกร้องอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยโอ้บรรดาบ่าวผู้ที่ละเมิด ต่อตัวของพวกเขาเองอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์ Allah s w t เป็นการเรียกร้องเป็นการเรียกร้องจากพระองค์ Allah s u b h w t a ลียาไมยุนอุซอแก่บรรดาบุคคลผู้ที่ละเมิดผู้ที่ทําในสิ่งที่เป็นความผิดมีนันกาฟารรตีไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่ทรยศฝ่าฝืนหรือเป็นกาเฟรปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อ l ล a h s u b h a n วอยริหิมหรือพวกเรา ผู้ศรัทธามีนัดอ,อิลเตาบติวันอินาบติให้มีการกลับเนื้อกลับตัวสำนึกในสิ่งที่เป็นความผิดอัลกุบารุนบิอันนลลอฮัยยักฟิรุตซูนูบาจามีอาและเป็นการบอกข่าวดีจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวัตะลาว่าทุกบาปทุกความผิดทั้งหมดที่เราได้กระทํานั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวัตะลาพร้อมที่จะให้อภัยลลมันตาบามินฮาวะราจานฮา สำหรับบุคคลผู้ที่กลับตัวและบุคคลผู้ที่หวนกลับเข้ามาสู่การเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮะฮานุฮตาลาวาอิงกานะมะฮ์มาแคนัตแม้ว่าบาปของเขาเหล่านั้นจะมากมายสักแค่ไหนวาอิงกาซุรัตแม้ว่าบาปของเขาเนี่ยนะครับจะมหาศาลเท่ากับภูเขาวากานัตมิสรุซาบดินบะรือมากเท่ากับฟองน้ําบนทะเลอัลลอฮฺวักบัดวาลายาซีฮฮูฮัมลูฮาดฮดินอายาอลาไกริเ้าบะเพราะฉะนั้น อายะกุรออายานี้จึงเป็นการบอกให้เราได้มีการเต่าบะเพราะบางคนมีคนบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มบางพวกบอกว่าอายะกุรออายานี้บอกถึงความเมตตาของลอที่จะอภัยโทษให้กับพวกเราโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเต่าบ่าใช่ได้ไหมไม่ใช่นะครับจำเป็นที่จะต้องเต่าบะาลิอันนชิรกะลายุกฟารุลีมันลิมันลำยะทุบมินหูเพราะในเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์ลอสุบฮานุวะตลานั้น ถ้าไม่เตาบะไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่หวนกลับมาสู่การเป็นบ่าวผู้ที่ให้เอกภาพต่อพระองค์เนี่ยองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาจะไม่อภัยโทษให้นะครับทีนี้ถ้าเป็นบาประหว่างเรากับพี่น้องของเราที่เราเรียกว่าฮักคุนอาดัมฮักคุนอาดัมเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาในวันกิยามะ ฮักกุนอาดัมสิทธิระหว่างเรากับพี่น้องของเราที่เราไม่ได้ไปละเมิดกับเขานั่นคือสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวตาราในวันเกียร์มาท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งแรกที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาจะสอบสวนมนุษย์ในสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันก็คืออัดดีมาคําว่าดีมาคืออะไรคือการหลั่งเลือดคือการหลั่งเลือดคือการสังหารคือการทําร้ายคือการทําให้เกิดบาดแผลนั่นคือสิ่งแรก ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูรตะลาจะสอบสวนมนุษย์ในวันกิยรมะแม้แต่บรรดาสัตว์เดรัจฉานการละเมิดซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ถูกสอบสวนจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตะลาในหะดิษของท่านนาบีได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าในวันกิยามะพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูวตะลาจะฟื้นคืนชีพแกะที่มีเขาและก็แกะที่ไม่มีเขา ที่แก่ที่มีเขาเนี่ยมันเอาเขาของมันเนี่ยนะครับไปทําร้ายแก่ที่ไม่มีเขาจนเกิดบาดแผลพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตตาลาจะให้มันทั้งสองมีชีวิตและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตตาลาจะสอบสวนและก็ลงโทษมันหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตตาลาจะให้มันทั้งสองกลายเป็นดินแม้แต่สัตว์เดรัจฉานในวันเกียร์มะก็จะต้องถูกสอบสวนในสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างกันและกันนะครับ ดังนั้นเองท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลุมุสลิมีอาลันมุสลิมระหว่างพี่น้องมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยฮารอมุลต้องห้ามห้ามระหว่างมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเนี่ยมีข้อห้ามห้ามอะไรบ้างด่ามูฮูเลือดคือชีวิตห้ามที่จะไปละเมิดชีวิตที่พระองค์ละสุบฮานูอัลละ เป็นผู้ที่ทำให้เขาเกิดขึ้นมาบนหน้าโลกใบนี้เพราะชีวิตของมนุษย์อยู่ที่ใครอยู่ที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาพระองค์อัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงกำหนดให้คนนี้เป็นคนนี้ตายเพราะนั้นการที่เราไปละเมิดตรงนี้เท่ากับเรากำลังทำในสิ่งที่เกินเลยขอ,อบเขตที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้กำหนดให้กับเราดะมูฮูวามาลูฮูรั์สินนะครับเช่นเดียวกันทรัพย์สิสน ว่าเอรดูฮูในสิ่งที่เป็นชื่อเสียงเราจึงเห็นนะครับว่าทุกบทบัญญัติทุกบทการลงโทษในศาสนาอิสลามเนี่ยถูกวางเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความสุขและความปกติสุขในสังคมท่านอิหมามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยนะครับจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ากาุลลุอิบาดาตินฟินอิสลามทุกการปฏิบัติอิบาด้าในศาสนาอิสลามเนี่ย มูอัลละลาตุนบีมาซอลีฮินอิบาดพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาได้วางเอาไว้เพื่อให้เก like ิดความสุขให้เกิดความสงบขึ้นในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันอย่างเช่นการละหมาดพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตะลาพูดถึงการละหมาดว่าไงอินนัลอินนัสซาลาตะตันฮะอานินฟะชชาอิวัลมุงกัะการละหมาดจะระงับจากอะไรฟะชชาสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม วันมุงกัดสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราละหมาดเนี่ยเวลาที่พระองค์อัลลอสุบฮานูว์ตละลาให้เราละหมาดเพื่อที่ว่าหัวใจของเราจะผูกพันกับพระองค์เพื่อที่ว่าให้เราสามารถที่จะระงับความรู้สึกต่าง,างๆที่จะไปละเมิดต่อบุคคลอื่นในเรื่องของการจ่ายสกาดพระองค์อัลลอสุบฮานูวัตละลาบัญญัติในเรื่องของสกาดมาเพื่ออะไรพี่น้องรู้ไหมครับเพื่อขจัดความรู้สึกตรณีทีเหนียวและขจัดความรู้สึก อยากได้ของคนอื่นให้เราเนี่ยนะครับบริจาคให้เราเนี่ยให้พระองค์อัลลอฮฺสุบานอัตลาบัญญัติในเรื่องของการประกอบพิธีฮัตมาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเป็นพี่น้องกันเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่าได้ทะเลาะกันท่านนาบีจึงบอกนะครับว่ามันฮัตยาฟัลัมยรฟุตวัลัมยรซุกใครก็ตามแต่ที่ประกอบพิธีฮัตโดยที่เขาไม่ละเมิดคนอื่นด้วยกับคําพูด โดยที่เขาไม่ฟุสซูกนะครับไม่กระทําต่อบุคคลอื่นในสิ่งที่เป็นสิทธิของเขาร,รอย่ากาเยามาวะและเตหูอุมเขาจะกลับจากการประกอบพิธีฮัทเหมือนกับวันที่เขาคลอดออกมาจากครันของมารดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นบทบัญญัติหลักของศาสนาอิสลามเนี่ยวางเอาไว้เพื่อเป็นการรักษาความเป็นพี่น้องและป้องกันในเรื่องของการละเมิดซึ่งกันและกันนะครับฮะดีษจาก ท่านอบูฮุเรย์รอห์รอาจลลอฮฺอันหุนนะครับได้กล่าวไว้นะครับว่ากอล่ะ ر س و ล u l l a h i ซลล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 เลลไลล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 ลอลรลลลองลล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 ลเขาลลลลลาาลรลลลอธรรมต่อพี่น้อ,อ,า,า,อา,ามอินออเาอาดิฮอเอาลลลอิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอิหมายถึงว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีเพราะนั้นหะดี่บทนี้เนี่ยท่านนาบีพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมพี่น้องพูดถึงเรื่องของลิ้นพูดถึงเรื่องของการใช้คำพูดนะครับกับพี่น้องของเขาในเรื่องของการนินทาว่าร้ายในเรื่องของการใส่ร้ายในเรื่องของการด่าทอนะครับมินเอรดทีเอาชชยอิน ใครก็ตามแต่ที่เคยไปละเมิดที่เคยไปอาธรรมต่อพี่น้องของเขาด้วยกับลิ้นของเขาเนี่ยทำให้พี่น้องคนอื่นเนี่ยเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงทําให้พี่น้องของเขาคนอื่นเนี่ยนะครับถูกมองนะครับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านอบีกรวนะครับว่าฟันยาตะฮัลลัลฮูมินหุนเยาววันนี้เนี่ยถ้าพระองค์อัลลอฮฺสุบานุอัลตะไลเขามีชีวิตอยู่เนี่ยจงปลดเปลื้องมันจงขจัดมันจงทําให้มันเนี่ยนะครับได้สลายไป หมายถึงว่าการที่เขากลับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันต่อแวในเรื่องของการไปอาธรรมคนอื่นด้วยกับคําพูดเนี่ยหรือไปการไปลักขโมยคนอื่นเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรนะครับท่านอบีบอกนะครับว่าฟันจะฮันลันหูจงให้มันหายไปขณะที่วันนี้ยังมีอยู่ก็คือขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยกอบละอันยาอันล,ลายะกูนูดีนะรุนวลาเดิรฮาหมุนจน จนกว่ามันจะถึงวันที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆไม่มีเงินไม่มีทองนะครับอิงแค่นาลาหูอามาลุนซอลิหุนเพราะในวันกิยามาเนี่ยไม่มีแล้วนะครับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองท่านอบีบอกว่าอิงแค่นาลาหูอามาลุนซอลิหุนถ้าท่านมีในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีเนี่ยโอคิธามินฮูกอเดริมัซลามาติฮีการงานที่ดีที่พวกท่านได้กระทำการละหมา,ขา,าดของท่านการถือศีลของท่าน นะครับการบริจาคของท่านการทําในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆของท่านจะถูกนําจะถูกเก็บไปให้กับคนที่ท่านอาธรรมอยู่ที่พระองค์ลอสุบฮานะตาลจะกําหนดว่าถ้าไปพูดถึงคนนั้นแบบนี้ถูกเอาความดีไปแค่ไหนถ้าไปลกขโมยทรัพย์สินของคนอื่นแบบนี้ท่านแลวไม่ได้ไม่ได้ปลดเปลื้องขณะที่มีชีวิตอยู่ในลุญยานี้ถูกนําในสิ่งที่เป็นความดีไปให้กับคนที่ท่านอาธรรมแค่ไหนอยู่หนะ้าที่พระองค์ลอสุบฮานนะตาลา บีกอเดริมัสละมาติฮีท่านอาบีจึงกล่าวนะครับบีกอเดรด้วยกับปริมาณที่ท่านได้ไปอาธรรมต่อบุคคลอื่นวาอินลมตะกุลละหูฮาซานาตุนในทางตรงกันข้ามถ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยคนที่ไปละเมิดต่อคนอื่นเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความดีหรือความดีเนี่ยถูกแจกจ่ายจนกระทั่งหมดโอคิซามินไซอาติซอฮิบิฮีความชั่ว ของคนที่เราไปละเมิดของผู้ที่เขาไปละเมิดนะครับขอ,ข,าารของผู้ที่เขาไปนินทาว่าร้ายของผู้ที่เขาไปใส่ร้ายของผู้ที่เขาไปลักขโมยของผู้ที่เขาไปาใช้กําลังในการตบตีจะถูกนํามาให้กับคนที่กระทําฟาหูมีลอาอะไเฮีและเขาก็จะรับในสิ่งที่เป็นบาปนะครับในสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆเหล่านั้น ท่านอับดุลไลอ์อิบนุอับบาสนะครับรอเดียลลอฮุอันฮูเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้ใช้ข้าทาสของท่านคนหนึ่งเนี่ยให้ทำอาหารฟะไบานะมาอัจจาริยตุตตาอัมรูไบนายไดฮิมระหว่างที่ข้าทาสหรือคนรับใช้เนี่ยกำลังทำอาหารอยู่เนี่ยอิสกอลลาฮ์อรอลก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามา ระหว่างที่คนใช้หรือคนที่เป็นข้าทาบบริเวณของท่านอับดุลลอฮ์มโนบบสัสกำลังทําอาหารกําลังเตรียมอาหารเพื่อที่จะให้ท่านอับดุลลอฮ์และก็ครอบครัวรับประทานอยู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาและก็กล่าวนะครับว่ายาซานียตุมาถึงก็ชี้หน้าผู้หญิงแล้วก็บอกนางเนี่ยเป็นคนที่ทําซีนาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นการกล่าวหาฟะกอลับอนบบาส ท่านอับดุลลอฮ์อิมัวบาได้ยินก็กล่าวนะครับว่ามะ ah หยุดเดี๋ยวนี้อิลัมตะฮุดดะกะฟิดดุนยาหากว่าท่านไม่ถูกลงโทษในโลกดุนยานี้เนี่ยในาศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมีการลงโทษในเรื่องของการใส่ร้ายการที่เราจะไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นว่าทำซีนานเนี่ยถ้าไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยมีการลงโทษไหมมีนะครับในบ้านเมืองของเราเนี่ยอาจจะไม่มี นะครับในแต่ในประเทศที่ถูกปกครองด้วยกับกฎหมายอิสลามเนี่ยมีในเรื่องของการลงโทษผู้ที่ไปใส่ร้ายคนอื่นว่าทำจินาเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ท่านอับดุลลาห์อับบาสบอกนะครับว่ามะหยุดเดี๋ยวนี้นะอิลลัมตาฮุดดดกาฟิดดุนยาเพราะแม้ว่าท่านจะไม่ถูกลงโทษในดุนยาพี่น้องรู้ไหมว่าโทษทันของคนที่ไปใส่ร้ายคนอื่นว่าทำจินาเนี่ยมากแค่ไหน ถ้าไม่มีประจักษ์พยานถูกเคี่ยนถูกเคี่ยน80สบครั้งถูกเคี่ยน80ครั้งนะครับตาฮุดดูกลฟิลอาคิรอถ้าหากว่าโรคในโลกนี้ในดุนยานี้ท่านไม่ถูกลงโทษแต่ในวันเกียร์มะท่านจะถูกลงโทษจากพระองค์ลอสุบฮาหนอุตะลาเพราะฉะนั้นการลงโทษในดุนยานี้เนี่ยนะครับมันเบามากกว่าการลงโทษในวันกียร์มะเหมือนกับการ ท่านอับดุลไลบอับบาสต้องการที่จะบอกนะครับว่าถ้าท่านไม่ถูกลงโทษในดุนยานี้เนี่ยนะครับด้วยกับการที่ท่านไม่เตาบ้าตัวไม่กลับเนื้อกลับตัวและไม่ไปขอโทษต่อคนที่ท่านได้ไปละเมิดในสิ่งที่เป็นคําพูดในวันเกียร์มาท่านจะถูกลงโทษจากพระองค์ลอสุบฮานอวะตาลาและทําให้ผมนึกถึงฮะด,ดิษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้พูดถึงการข้ามสะพานซีรอตของผู้ศรัทธานะครับ คือหลังจากที่มนุษย์เนี่ยนะครับถูกสอบสวนจากพระองค์ Allah s u b า a n a h u w a t a าลาคนที่เป็นชาวนรกก็จะถูกโยนลงไปในขุมนรกคนที่จะเป็นชาวสวรรค์นะครับหรือคนที่ถูกสอบสวนและเป็นผู้ศรัทธานเนี่ยนะครับคนที่เป็นมุสลิมพูดง่ายๆด่านสุดท้ายที่เขาจะต้องประสบคือการข้ามสะพานซีรอตสะพานซีรอตเนี่ยจะเป็นสะพานที่ถูก ตั้งระหว่างทุ่งมาชาัชัรกับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺสุบานอตาลาและด้านใต้ของสะพานคืออะไรคือนรกท่านนบีบอกถึงลักษณะของสะพานเอาไว้นะครับว่าเป็นสะพานที่เล็กและก็แคบเล็กแล้วก็แคบเล็กแค่ไหนเล็กกว่าเส้นผมแคบ เล็กกว่าเส้นผมนี่ก็ไม่ต้องบอกเลยนะว่าแค่ไหนแล้วมีนำซ้ำเนี่ยนะครับท่านนาบีบอกนะครับว่าแล้วก็มีความคมเหมือนมากกว่าดาบแสดงว่าสะพานเนี่ยเป็นสะพานที่เล็กบนล้อลัมเราคงไม่สามารถที่จะไปจินตนาการได้อาจจะฟังในสิ่งที่เป็นฮะดิษของท่านนาบีนะครับที่บอกถึงสีรอกเล็กกว่าเส้นผมแล้วก็มีความคมมากกว่าดาบเขาแค่ความคิดของเราในดุนยาเนี่ยผมจะเดินไปยังไง ไม่พอพี่น้องพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้มีตะขอที่เป็นหนามเนี่ยนะครับคอยมาเกี่ยวคอยมาเกี่ยวและมนุษย์หรือผู้ศรัทธานเนี่ยก็จะข้ามผ่านสะพานนี้เนี่ยด้วยกับความดีที่เขาได้กระทําขณะที่มีชีวิตอยู่ในดุนยาคนทําดีมากก็จะผ่านไปเร็วคนทําดีน้อยก็จะไปช้าๆนะครับบางคนค่อยๆคลานไปนะครับแต่ถ้าใครที่ข้ามแล้วก็ตก ก็จะกลายเป็นชาวนรกถูกลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺสุบานานูอัตลาตามบาปและความผิดที่เขาได้กระทําแล้วก็จะได้รับรางวัลการตอบแทนด้วยกับสวงสวรรค์ด้วยกับการที่เขาเป็นบาวของอัลลอฮฺสุบานานูัตลาที่กล่าววลาอ il ิลาให้ลอนลประเด็นอยู่ที่ว่าข้างๆข,ของสะพานเนี่ยนะครับท่านอบีก็จะยืนและก็กล่าวแก่แก่พวกเราทั้งหลายนะครับว่าอัลลอฮุมมัสลิมสัลิม โอ้ oh, พระองค์ลออสุบฮานฮุวะตาลาขอความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่อุมงวงประชาชาติของฉันและระหว่างสะพานนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาพี่น้องรู้ไหมมีอะไรอรรอฮิมคือเครือญาติคือเครือญาติเป็นการบอกนะครับจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัอหฮุวไลฮิวะสลัมถึงความสําคัญของเครือญาติที่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ มันกำลังถูกละเมิดจากหลายคนของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการละเมิดด้วยกับคำพูดไม่ว่าจะเป็นการละเมิดด้วยกับการกระทาไม่ว่าจะเป็นการละเมิดด้วยกับในเรื่องของทรัพย์สินหรือไม่ว่าจะเป็นการละเมิดด้วยกับการใช้กำลัง,ท,งทั้งที่การละเมิดต่อคนที่เป็นเครือญาติเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ศาส,ส,สนาอิสลามเนี่ย กล่าวเตือนเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมากการละเมิดต่อเครือญาติพี่ญาติพี่น้องเนี่ยนะครับท่านอาบีบากว่าว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะอายุของเขายืนยาวต้องการให้เขามีริสกีที่กว้างขวางฟั่นยาซินรอฮีมาหูจงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติแต่ขนาดเดียวกันภาพที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมนะครับคนที่เป็นเครือญาติคนโดยเฉพาะมีบ้านอยู่ใ,นในกล้กันเป็นทั้งเครือญาติกันเนี่ยกำลังถูกอาธรรมนะครับกำลังถูกตัดขาดจาก มุสลิมหลายๆคนในประเด็นดังกล่าวนะครับและสิ่งนี้นั่นคือฮักกุลอาดัมเช่นเดียวกันจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮานูอัตละถ้าเราไม่เชื่อมความสัมพันธ์ไม่กลับไปทําในสิ่งที่เป็นความดีหรือไปกล่าวนะครับขอโทษขอมาอัฟในสิ่งที่เป็นการละเมิดที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้มาดูฮะดิษอีกบทหนึ่งนะครับฮะดิษรายงานจาก

อุสลันก็ขอโทษครับในสภาพที่ยังไม่ถูกคิตานก็คืออวัยวะทั้งหมดจะมาครบหมดเลยบุห์มันนะครับบุห์มันเนี่ยนะครับเลาบรรดาซอบาได้กล่าวถามนะครับว่าว่ามันบุห์มายารอซูลลลอฮ์อะไรคือความหมายของคำว่าบุห์มันโอ้ท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะไรวะสลัมก็ละไลสมาอุมชัยคือไม่มีสิ่งใดเลยมาตัวเปล่าซุมมาอยู่หน้าดีฮิมบิซาอตินยยสมาอูฮูมิบมบอดิน แล้วก็จะมีเสียงเรียกนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะถูกรวมตัวกันที่ทุงมัชัดหลังจากนั้นก็จะมีเสียงเรียกนะครับเสียงเรียกเนี่ยจะเป็นเสียงเรียกที่จะได้ยินไม่ว่าเขาจะอยู่ไกลหรือว่าจะอยู่ใกล้คือเสียงเรียกจากพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาอานันมลิกพระองค์ลอสุบฮานอวตาลาจะบอกว่าฉันคือผู้ที่ปกครองนะครับฉันคือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ลายัมบักริลิอาฮัดินมินอัพลินนาร์นะครับและ พระองศาลอสุบฮานูวะตาลาก็ได้ท่านนบีมุฮัมมัดสโลลัลลอฮุอะละเวะสัลลัมก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าไม่เป็นการสมควรแก,รก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจากชาวนรกสมมุติว่าคนคนนี้เนี่ย <IN> เขาถูกตัดสินด้วยกับการตัดสินว่าเขาเป็นชาวนรกแต่เขาจะไม่ลงนรกวะลาหูอินดะอฮัยดินมินอฮิลินเันนะฮักกุนแต่ถ้าว่าเขามีสิทธิหรือเขามีสิ่งที่ ได้เคยไปละเมิดต่อผู้ที่เป็นชาวสวรรค์นะครับฮัตตาอักดิมินหูจนกว่าพระองค์ all ุบ b h ุ n ฮ h u w a ะ a a ลาจะจัดการสอบสวนก็คือถ้าเขาไปละเมิดต่อคนที่เป็นคนที่เป็นชาวสวรรค์ความชั่วนะครับหรือสิ่งที่เขาไปละเมิดเนี่ยพระองค์ all ุบ b h a n ฮ h u w a ะ a a ลาจะจัดการในวันนั้นวลายมบากีลิอาฮัดินมินอาลินยันน์ในทางตรงกันข้ามคนที่เป็นชาวสวรรค์เนี่ย เขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ลอสุบฮานอหัวตาลาอะลาหูอินดารยูลินมินอาลินนาฮักกุลถ้าเขาไปเคยไปละเมิดต่อผู้ที่ถูกตัดสินว่าเป็นชาวนรกฮัตตาอักดีมินฮูฮัตตัลลัตมะแม้แต่การไปตบตีเนี่ยนะครับการไปตบหน้าคนอื่นการไปตีคนอื่นนะครับการไปละเมิดคนอื่นในวันนั้นเนี่ยพระองค์ลอสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยนะครับจะจัดการก่อนที่จะเข้าสวรรค์หรือก่อนที่จะถูกลงโทษนะครับ้วยกับ ขุมนรกของพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ดังนั้นท่านซุบยานอัสซาวรีนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์จึงได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนะกะอันตันก็ลลอฮุอัลลอฮ์อะลัยฮิาบิสะเบีนะดัมบ,บนันฟีมาใบนะกะวะาใบนะฮูการที่ท่านจะกลับไปพบกับพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ในวันกิยามะม์ด้วยกับบาปบาปเจ็ดสิบบาปเนี่ยนะครับฟีมาใบนะกะวะาใบนะฮูระหว่า,า,วา,า,วางท่านกับพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala เนี่ยอะหวานูอะเลกะมันเป็นสิ่งที่ง่าย มันเป็นสิ่งที่ง่ายดายสำหรับท่านเนี่ยนะครับมินอันตันกอฮูบิซัมบินวาฮิดินมากกว่าการที่ท่านกลับไปพบกับพระองค์ลอสุบฮานุวตาละด้วยกับบาปเพียงบาปเดียวใบนะกรว่าใบนันอิบาดระหว่างท่านกับพี่น้องของท่านระหว่างท่านกับพี่น้องของท่านเจ็ดสิบบาประหว่างเรากับพระองค์ลอสุบฮานุวัตาลาง่ายกว่าบาปเดียวที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับพี่น้องของเราคําถามก็คือว่าสมมุติว่า เราได้เคยไปนินทาว่าร้ายใส่ร้ายกับพี่น้องของเราเนี่ยแล้วเราสำนึกตัวสำนึกในสิ่งที่เป็นความผิดเราเตาบ้าตัวต่อพระองค์ลอสซบานูวตาลาเราเสียใจเราเลิกในการกระทำเหล่านั้นและจะไม่หวนกลับไปทำในสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วเราจะไปฮาลลานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากคำพูดที่เราได้พูดไปแล้วกับพี่น้องของเราได้อย่างไร ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่และเราไม่กลัวสมมุติว่าเราเคยไปพูดถึงคนคนหนึ่งเนี่ยแต่เขาเป็นคนดีเป็นคนที่ซอนแล้วเขายังมีชีวิตอยู่และเราต้องการที่จะให้เขาอภัยในสิ่งที่เราได้เคยไปละเมิดในสิ่งที่เป็นคําพูดเนีทำไงพี่น้องไปหาเขาคือคนที่เป็นคนดีเนี่ยผมเชื่อว่พี่น้องทุกคนที่นี้เนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยใช่ไหมครับ ไปหาเขาแล้วก็ไปบอกเขาว่าในวันนั้นวันนี้เนี่ยฉันได้เคยพูดถึงท่านในแบบนั้นในลักษณะแบบนี้ให้เขาได้อภัยให้กับให้กับเรานั่นคือวิธีที่ดีที่สุดและก็ถูกต้องที่สุดแต่ถ้าเรากลัวถ้าไปบอกบางคนบอกยอมไหมไม่ยอมหรือกลัวว่าถ้าไปบอกแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่อาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการทะเลาะบอ่อแวงซึ่งแน่นอนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละ สำหรับหลายคนเนี่ยเวลาที่มีคนมาพูดมาบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยว่ากล่าวหาท่านแบบนี้เขาไล่เลยนะไปไม่ต้องไม่ต้องมาเล่าฉันไม่อยากที่จะรู้ไม่อยากที่จะรับฟังเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไปพูดไปบอกกับเขาได้เนี่ยก็ให้ไปบอกแต่ถ้าเรากลัวว่าถ้าไปบอกแล้วเดี๋ยวมันเกิดเรื่องใหญ่เกิดการทะเลาะเบาบแวงเกิดอะไรต่างๆขึ้นอย่างมากมายทำไงพี่น้อง เราเคยไปพูดถึงเขาที่ไหนในทางที่ไม่ดีเนี่ยไปที่นั่นแล้วก็พูดถึงคนนี้ในทางที่ดีเนี่ยที่ฉันเคยบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะครับทํางานทําดีเอาหน้าจริงๆแล้วไม่ใช่เขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีอีมานเขาเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ละสุบานอัลอที่ไหนก็ตามที่เราเคยไปพูดถึงพี่น้องของเราในทางที่ไม่ดี ก็ไปพูดถึงในทางที่ดีสิ่งใดก็ตามนะครับที่เราได้เคยไปละเมิดกับพี่น้องของเราอย่างเช่นในเรื่องของการลักขโมยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยถามว่าพี่น้องกล้าไหมเอ,อ้ยฉันเคยขโมยเงินท่านไปหนึ่พันบาทวันนี้เอามาคืนหลายคนกล้าไหมไม่กล้าทำไงให้เอาเงินเนี่ยไปบริจาคในชื่อของพี่น้องคนนั้น หรือเป็นทรัพย์สินที่มันถูกใช้ไปแล้วแล้วก็เสียหายไปแล้วเนี่ยเราก็ตีเป็นมูล,ลค่าแล้วก็นำไปบริจาคในชื่อของพี่น้องของเราแต่ที่ทางที่ดีที่สุดคืออะไรคือการส่งมอบคืนนะครับคือการส่งมอบคืนคือการบอกอย่าให้ในเรื่องของการขอมาอัฟเนี่ยนะครับหรือขออภัยโทษขอขออะไรนะเขาเรียกว่า ขออภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเกิดขึ้นเฉพาะวันอีดอย่าให้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ถึงอีกอีดหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันยังเหลืออยู่นะครับถ้ามันยังคงค้างอยู่จนกระทั่งวันที่วิญญ,ญาณของเราออกจากร่างเราก็จะถูกลงโทษจากพระองค์ลอสุบฮานะตาลเหมือนกับพะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลลลอฮุอะลัยฮุสัลลัมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้วล่ะอ้าวถ้าพี่น้องที่เราเคยไปว่ากล่าวที่เราเคยไปละเมดต่อต่อเขาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วสิ่งที่เราต้องกระทาเป็นประการแรกคือเตาบาตัวต่อพระองค์ลอสุบาฮาโนวตาราและก็ไปหาญาติพี่น้องที่เขายังมีชีวิตอยู่และก็ไปบอกไปขอมาอัพไปขอโทษนะครับกับญาติพี่น้องในสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้น แล้วพยายามทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทดแทนในสิ่งที่เราได้เคยไปละเมิดต่อพี่น้องของเราที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขอดัวให้กับเขา <_ S 1> ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคแทนให้กับเขานะครับ <_ S 1> ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีนะครับ <_ S 1> แล้วก็ขอพระองค์ล้อสุบฮานอวตาลาเนี่ยนะครับได้ให้ผลบุญเหล่านั้นเนี่ยนะครับเป็นการอภัยโทษนะครับกับพี่น้องของเราที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับในวันกียามะมันจะไม่มีการทดแทนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับในโลกดุนยานี้แต่การทดแทนที่จะเกิดขึ้นคือเป็นเรื่องของความดีและก็ความชั่วนะครับฮะดิษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านอบูรรรุรฮุเรย์รอรอดิลลอหุอันฮูนะครับท่านนาบมุลฮัม์ม,ม์สโลลลอฮัวะลฮิวะสลัมได้กล่าวถามเหล่าบรรดาซอฮาบะอัตตดรูนะมันมุบลิส ท่านนบีถามซอบ้านนะครับว่าพวกท่านรู้เปล่าคนที่ล้มละลายเนี่ยคือคือคนประเภทไหนมันมุบลิสคนที่ล้มละลายคือคนประเภทไหนรูปแบบในการดาว่าการเผยแพร่ข,ของท่านนบีมีหลากหลายรูปแบบบางครั้งท่านนบีจะเป็นเชิงคําถามบางครั้งท่านนบีจะเป็นเชิงในเรื่องของการตั้งหัวข้อแล้วก็ขยายบางครั้งท่านนบีก็ขยายก่อนแล้วก็มาตั้งเป็นคําถามในทีหลังในให้ดีบทนี้เนี่ยท่านนบีถามนะครับว่าอัตตารูนามมุบลิส พวกท่านรู้ไหมว่าคนที่เป็นคนที่ล้มละลายเนี่ยมีลักษณะแบบไหนก็รู้นะครับเราบรรดาซาบะก็กล่าวนะครับว่าอัลมบลิซูฟีนะมันลาดิรฮามาลาหูวาลามาตะคนที่เป็นคนที่ล้มละลายเนี่ยที่ท่านนาบีถามเนี่ยก็คือคนที่ซึ่งไม่มีทรัพย์สินเงินทองนะครับไม่มีข้าวของก็คือไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีข้าวของเป็นคนที่ล้มละลายไม่มี สิ่งที่จะมานํามาใช้ใจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้หนี้หรืออะไรต่างๆก็แล้วก็ตามแต่ฟะก็อล่ะท่านนบีก็กล่าวนะครับว่าอินนัลมมบลิซามินอุมมตีที่ท่านพูดถึงเนี่ยที่พวกท่านทั้งหลายพูดถึงคือคนที่ล้มละลายในดุนยาแต่ความหมายที่ฉันต้องการที่จะสื่อให้กับพวกท่านได้รู้เนี่ยนะครับคนที่ล้มละลายในอุมมะประชาชาติของฉัน ยะทีเยามังกิยามะที่บุคคลเหล่านี้ในวันกิยามะที่เขาได้ถูกฟื้นคืนชีพมาเนี่ยได้เดินทางมายังทุ่งมาชัดเนี่ยบีซอลาตินมาด้วยกับการละหมาดละหมาดห้าเวลานะครับละหมาดสุนัตต่างๆวาซิยามินถือสินนดในเดือนรมอรฎอนถือสินหดสุนัตต่างต่วาซากาตินนะครับแล้วก็ได้จ่ายสกาศ และก็ได้บริจาควายะทีกศชะตมาหาดามาในวันเกียรมะแต่ขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยเจ้าทุกมารออยู่แล้วฟักอชะตมาฮาดาได้เคยนินทาคนนั้นวากซาวาฮาดาได้เคยใส่ร้ายคนนี้วากัลมาลาหาดาได้เคยละเมิดในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของคนนั้นแล้วก็คนนี้ว่าซาฟากดมาหาดาได้เคยละเมิดในสิ่งที่เป็นชีวิตของบุคคลน,นั้นแล้วก็บุคคลน,นี้ วดรบาฮาดาและได้ตีนะครับได้ทำร้ายคนนั้นแลว้วก็คนนี้ฟายยอติฮาดามินคาสนาติฮีนะครับในวันเกียรมาความดีต่างๆที่เขาได้กระทำการละหมาดการถือศีลดก็จะถูกแจกจ่ายก็จะถูกนำไปมอบให้กับผู้ที่เขาได้ละเมิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดสิทธิหรือทรัพย์สินฮะดิสบทหนึ่งเนี่ยท่านนบีได้เคยถูกถามถึงสตรีคนหนึ่งนะครับสตรีคนนี้เนี่ยพี่น้อง นี่ไม่ได้บอกว่าส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยทำในเรื่องนี้นะครับไม่ใช่แต่กําลังยกตัวอย่างให้ให้กับพวกเราได้เห็นนะครับว่าบุคคลคนหนึ่งสตรีคนหนึ่งเนี่ยได้ถูกถามยารอซูละลอโอท่านรอซูลของพระองค์ละสุบฮานอวตาลามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นซอฮาบียะนางละหมาดนางถือศีลอดนางบริจาคนางกระทําในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆอย่างมากมาย แต่นางมีข้อเสียอย่างเดียวข้อเสียของนางคืออะไรคือนางเนี่ยนะครับทำร้ายเพื่อนบ้านในบางเรื่องได้กล่าวนะครับว่านางใช้ลิ้นของนางเนี่ยในการพูดถึงเพื่อนบ้านของนางในทางที่ไม่ดีท่านนบีกล่าวนะครับว่าลาค่อยรอฟีหาสตรีคนนี้เนี่ยไม่ดีไฟเฮียฟินนารนางจะเป็นชาวนรกเพราะอะไร เพราะสิ่งที่นางกระทำเนี่ยนะครับระหว่างนางกับพระองค์ลอสุบฮานูวัตาลาครบถ้วนก็จริงแต่สิ่งที่เป็นความผิดก็คืออะไรระหว่างนางกับเพื่อนบ้านของนางระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับ <c oughs> เหมือนที่ท่านอบีบอกอธิบายเอาไว้นะครับว่ามาด้วยกับความดีอย่างมากมายมาด้วยกับการละหมาดการถือสีโอดการจ่าย z a k a การทําความดีแต่ทว่าความดีต่างๆเหล่านี้ได้ถูกแจกจ่ายนั่นคือการอธิบายว่าทําไมผู้หญิงคนนี้จึงเป็นชาวนรกทั้งที่ทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพราะอะไร เพราะความดีได้ถูกแจกจ่ายฟาอินฟานิยตฮัสนาตูหูเมื่อความดีของนางได้ถูกแจกจ่ายจนกระทั่งไม่เหลือแล้วเนี่ยกอบละอันยุกบอมาอะไรฮีแต่ยังมีเจ้าทุกข์เหลืออยู่โอคีซามินคอตอยาหุมพรอะองค์อัลลอสุบฮานูตาลาด้วยกับความยุติธรรมของพระองค์เนี่ยก็จะเอาบาปความผิดไม่มีความดีที่จะไปให้เขาแล้วอะ่ะเหลือแต่สิ่งที่เป็น เหลือเหลือแต่ตัวเปล่าแล้วตอนนี้พระองค์ก็เอาความผิดของบุคคลผู้ที่เราได้ไปละเมิดนะครับฟาตูรีฮาอะเลหีและนํามาโยนใส่ในตัวของเราโยนใส่หมายความว่าไงแสดงว่าในวันกิยามาเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตาชั่งตาชั่งความดีแล้วก็ความชั่วเมื่อความดีของเรามากกว่าความชั่วเราจะเป็นชาวสวรรค์เมื่อความชั่วของเรามากกว่าความดีจะเป็นชาวนรกเมื่อความดีกับความชั่วเท่ากัน อยู่ไหนเรียกว่าเป็นอะลุลอะรอฟอะรอฟก็คือผู้ที่อยู่ในที่สูงนะครับและในอากิดะของอัลุซุนนะเว้นแตมาหลักความเชื่อของพวกเราบุคคลเหล่านี้จะได้รับความเมตตาจากพระองค์ลอสุบานอวตารให้เข้าสวรรค์แต่ประเด็นที่ต้องการจะสื่อคือว่าเมื่อความดีของเราหมดสมมุติว่าตาช่างี่ยความดีความชั่วเท่ากันความดีไม่มีแล้วแต่ความชั่วก็ไม่ไม่ปรากฏเช่นเดียวนความชั่วไม่ปรากฏแต่ สิ่งที่เราได้ไปละเมิอต่อคนอื่นเนี่ยนะครับยังเหลืออยู่ความชั่วก็จะถูกนํามาเติมในตาช่างความชั่วจนกระทั่งตาช่างของความชั่วมากกว่าความดีและจะถูกโยนลงไปในขุมนรกของพระองค์ลอสุบฮานะฮะทาลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับในเรื่องของสิทธิฮักกุลอาดัมเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเราอย่าได้ลําพองนะครับในเรื่องของการกระทําความดีที่เราได้กระทํา นะครับการละหมาดของเราการถือศ mm ีลอดของเราการบริจาคของเราอย่าได้คิดว mm ่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราปลอดภัยตรวจสอบด้วยว่ามีสิ่งใดไหมที่เราได้ไปละเมิดต่อพี่น้องของเราคําพูดอะไรของเราบางครั้งเราพูดออกไปโดยที่ไม่คิดแต่มันสร้างความเจ็บช้ําน้าใจให้กับพี่น้องของเรานะครับการพูดถึงพี่น้องของเราในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องของเราอย่างมากมายอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่นบนในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยการที่การสื่อสารเนี่ยม,มันรวดเร็วรียกว่าเป็นยุคสมัยที่มีความรวดเร็วในเรื่องของการสื่อสารการโพสต์ข้อความมาสักข้อความหนึ่งเนี่ยเป็นข้อความที่เป็นเท็จพี่น้องรู้ไหมบางครั้งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจธ,ธุรกิจหนึ่งจนกระทั่งล้มละลายได้เลยบางครั้งเราทําด้วยกับความคึกคะนองบางครั้งเราทําด้วยกับความรู้สึกที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยแต่ นั่นคือฮักกุนอาดัมนั่นคือสิ่งที่เป็นสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันที่จะต้องถูกสอบสวนจากพระองค์ลอสุบฮาน์อุวะตาละเพราะนั้นไม่ใช่เพียงแค่ทําความดีนะครับตรวจสอบตัวของเราเองตรวจสอบลิ้นของเรานะครับว่าในแต่ละวันระยะเวลาที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เราได้ไปละเมิดต่อพี่น้องของเราไปขอมาอัฟกับเขาถ้าไม่กล้าก็พูดถึงเขาในทางที่ดี ทำในสิ่งที่เป็นความดีเพื่อที่จะลบล้างในสิ่งที่เป็นความผิดเหล่านั้นรวมถึงการเตาบ้าตัวกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์ลอสสุบฮานอวตาลาเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เป็นคนที่ล้มละลายล้มละลายในดุนยานี้เนี่ยยังมีโอกาสที่จะฟื้นแต่ถ้าเป็นคนที่ล้มละลายในวันอาคิร์ด้วยกับการที่ความดีของเราถูกนําไปแจกจ่ายกับคนอื่นนั่นคือความขาดทุนที่จะเกิดขึ้นนะครับกับชีวิตของเราและมันอาจจะเป็นสาเหตุ ที่ทําให้เรานะครับถูกลงโทษในกลุ่มนรกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวอัลทาลาก็คงจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องในวันนี้นะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับชาวละนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะมาทําความเข้าใจนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องราวศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานอวอัลทาลานะครับวันนี้คงจะจากลาด้วยกับคำว,ว่าวะซัลลัอฮ ah uh ฺฮุวะลันนาบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซาบียัตมาินอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาะ